ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์การที่ท่านผบ.ตร.เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์นั้นนะครับข้อหนึ่งท่านบอกว่ามีอำนาจในการสั่งการบังคับบัญชาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะได้ท่านบอกว่าตลอดนะครับก็ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมปฏิบัติตามพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงต่อไปนะครับแล้ววันนี้นะครับเวลา 13:00 นก็จะมีการตั้งกองอำนวยการร่วมสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับที่สปก.ตร.ชั้น20นะครับก็เป็นการเปิดกอร่วมในวันนี้นะครับสำหรับ เรื่องที่จะชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับก็ 2-3 เรื่องเกี่ยวกับกอรช.นะครับผมขออนุญาตใช้คำย่อเพื่อเป็นทบทวนให้เข้าใจตรงกันในช่วงเวลานี้นะครับกอรช.กองอำนวยการร่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงกอรช.นะครับตั้งอยู่บนชั้น20สปก.ตร.ซึ่งจะมีหน่วยร่วมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยราชการพลเรือนนะครับซึ่งทั้งหมดจะมีสถานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นนะครับซึ่งผู้บัญชาการหน่วยชาติจะเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาตามพ.ร.ก.นะครับทีนี้พอประกาศพ.ร.ก.แล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีวาระที่จะมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกวันนะครับในช่วงต้นก็จะกำหนดให้เป็นประจำวันเวลา 10:00 นนะครับทุกวันเราก็จะมาคุยกันถึงแนวทางการปฏิบัติผลการปฏิบัติประจำวันครับสำหรับช่วงเวลานี้นะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนถึงข้อบังคับตามกฎหมายนะครับขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามประกาศงดการชุมนุมนะครับงดการเคลื่อนย้ายคนแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับเราจะมีการตั้งจุดตรวจนะครับจุดตรวจความมั่นคงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงครั้งนี้นะครับก็ให้ทำความเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยการจราจรอาจจะเกิดผลกระทบบ้างแต่เราจะพยายามให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่จะใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุดนะครับนี่อาจจะมีข้อสงสัยว่าการชุมนุมกันเกิน5คนเนี่ยถ้างานสังสรรค์งานแต่งงานงานประชุมที่ไม่เกี่ยวกับพ.ร.ก.ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี้ได้ไหมนะครับก็ตรงนี้เรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าอะไรก็ตามพ.ร.ก.เนี่ยนะครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งจะเกิดผลกระทบร้ายแรงกับสังคมนะครับอะไรที่เป็นชีวิตปกติที่ทำไปก็ไม่ขัดเจตนารมณ์ก็ไม่ถือว่าเป็นการฝืนพระราชกำหนดนะครับสื่อมวลชนคงมีคำถามหลายเรื่องที่อยากถามเชิญครับผู้ต้องหาที่เราควบคุมเวลานี้มีอยู่22คนนะครับควบคุมที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ของ5ปทุมธานีนะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนผู้ต้องหาหมายเลข1ถึงหมายเลข4เนี่ยผมพูดข้อหาแบบกว้างๆแล้วกันเป็นกลุ่มแกนนำนะครับส่วนผู้ต้องหาหมายเลขผู้ต้องหาหมายเลขที่5ถึง22ก็เป็นผู้ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ครับคุณไม้ตอนนี้ยังไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถูกจับกุมครับก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับถ้าเกิดมีหมายจับคนไหนเพิ่มเติมเราก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับครับอนุญาตไม่ได้ครับเพราะว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดครับถ้ามีการรวมตัวกันมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดก็ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับก็
โอกาสแรกก็คือแจ้งเตือนนะครับนี่ผมถือว่าเราแจ้งเตือนแล้วว่ามีการประกาศแล้วและมีข้อกำหนดอย่างไรโดยเฉพาะการรวมตัวกันเกินกว่า5คนเพื่อชุมนุมทางการเมืองนะครับถ้ายังมีการฝ่าฝืนเราก็ดำเนินกระบวนการไปตามกฎหมายก็คือระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการชุมนุมถ้าฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องมีการควบคุมตัวจับกุมตัวตามกฎหมายต่อไปครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่านะครับเมื่อพรก.นี้ประกาศไปแล้วนะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็จะเคารพกฎหมายนะครับแต่ไงก็ตามเราไม่ได้ประมาทถ้ามีการรวมตัวเราก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรการปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยผม2ประเด็นนะครับ1เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนนะครับ2เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะครับเราก็จะปฏิบัติอย่างดีที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามตำรวจเป็นผู้มีหน้าที่กระทำตามกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ประกาศครับเริ่มต้นจากการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนถ้าเกิดเตือนแล้วให้เวลาในการเคลื่อนย้ายแล้วเราก็ต้องเข้าควบคุมจับกลุ่มครับการจัดกำลังเนี่ยขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ขณะนี้นะครับขณะนี้เราเตรียมกำลังไว้ส่วนหนึ่งนะครับประจำอยู่ที่หมายที่คาดว่าผู้ชุมนุมจะเข้ามาชุมนุมนะครับเมื่อมีกำลังเมื่อมีประชาชนมีฝูงชนที่มาชุมนุมกันจำนวนมากกำลังเราก็ล้อกันกับผู้ชุมนุมนะครับอันนี้ก็ครับกำลังเก่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปถ้าเกิดความจำเป็นเราจะรวมได้แล้วก็มีกำลังสำรองไว้อยู่แล้วที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับคืออย่าถือว่าสกัดนะฮะตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการระงับยับยั้งไม่ให้มีการรวมตัวกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเรียนทราบแล้วว่าจะมีการตั้งจุดตรวจความมั่นคงนะครับไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาส่งเสริมให้เกิดการชุมนุมการเมืองนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการเมืองชาติเนี่ยก็ได้สั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายไปแล้วนะครับคือโอกาสแรกเนี่ยถามว่ารวมพลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอย่างดีที่สุดไม่ให้มีการรวมกันก่อนคือการระงับยับยั้งการเดินทางที่คาดว่าจะเข้ามารวมพลก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เรามีแผนไว้อยู่แล้วเมื่อช่วงเช้าท่านผู้บัญชาการหน่วยชาติก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแล้วนะครับแล้วก็บ่ายนี้นะครับบ่ายโมงตรงก็จะมีการเปิดกอรชแล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมปฏิบัติด้วยซึ่งคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมปฏิบัติจะสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทำตามกฎหมายให้กับเราครับมั่นใจครับเพราะว่าการเตรียมการตั้งรับการเตรียมการต่อต้านสิ่งที่จะละเมิดกฎหมายเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่เราก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพแต่ต้องไม่เกินเลยไปกว่าที่กฎหมายกำหนดคืออย่างนี้นะฮะการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ชุมนุมเนี่ยมันมีแผนแล้วการปฏิบัติการตามแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเคร่งครัดเพราะว่าฝูงชนขนาดใหญ่เนี่ยถ้าทำผิดแผนมันจะเกิดความเสียหายได้การให้นายหน่วย3คนมาช่วยราชการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นความผิดอะไรนะฮะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยในเมื่อประเมินขั้นต้นแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้เราก็เรียกตัวมาเพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ยังไงถ้าเกิดพบว่าเป็นความบกพร่องเราก็จะได้ปรับความรู้ปรับความเข้าใจว่าการปฏิบัติกับกลุ่มคนที่จะมารวมตัวกันต้องเป็นไปตามแผนโดยเคร่งครัดครับก็ต้องเรียกมาช่วยในการตามระเบียบการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะ
ผมเรียกว่าอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนกับการปฏิบัติตามแผนดีกว่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่เขาปฏิบัติแล้วหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนซึ่งทำให้แผนเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากที่วางเอาไว้ครับถ้าพบก็ต้องดำเนินการนะครับหลังจากคุยกับท่านผู้การท่านรองผู้บัญชาการทั้ง3ท่านแล้วถ้าเกิดพบว่ามีส่วนอื่นที่บกพร่องในการปฏิบัติตามแผนเราก็คงต้องดำเนินการเพิ่มเติมครับไม่ละครับคือตำรวจทุกนายโดยเฉพาะ3ท่านเนี่ยท่านเข้าใจดีว่าการทำงานมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดคนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำงานครับผมเข้าใจว่า3ท่านนี้เข้าใจแล้วก็เต็มใจที่จะมาให้ตรวจสอบครับอะไรนะฮะอ๋อไม่นะฮะคือถ้าเป็นไปตามแผนแล้วเราเห็นว่าเป็นไปตามแผนแล้วมันเกิดข้อบกพร่องที่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่เป็นไปตามแผนมันก็ไม่จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับข้อบกพร่องนี้อาจจะเกิดที่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เดินไปตามแผนที่วางเอาไว้ 100% ครับภาพรวมเป็นไปตามแผนครับภาพรวมนะครับแต่ว่ามีบางจุดบางประเด็นที่เราอาจจะต้องมาทบทวนถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับนั่นนะฮะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าอาจจะทำคลาดเคลื่อนกับแผนที่กำหนดไว้ครับคือผมพูดในภาพรวมแล้วกันนะครับจะอาจจะมีหลายจุดหลายประเด็นที่มองในภาพรวมแล้วเนี่ยปฏิบัติคลาดเคลื่อนกับแผนที่กำหนดนะครับผมไม่ได้เจาะจงเหตุการณ์ใดกันหนึ่งครับตรงนี้ทางการข่าวก็เฝ้าดูอยู่นะครับแล้วเราก็ถ้าเห็นมีความเคลื่อนไหวเราก็ต้องระงับยับยั้งตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดครับก็ตำรวจกับมวลชนนะครับอย่าเรียกว่าเผชิญหน้าเลยครับตำรวจทำตามหน้าที่ถ้ามีมวลชนมาเราก็ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนคือระงับยับยั้งการเคลื่อนที่ระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการชุมนุมนะครับรวมตัวกัน5คนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองตำรวจก็ต้องมีหน้าที่อยู่แล้วไม่เรียกว่าการเผชิญหน้าครับเมื่อกี้ผมตอบแล้วว่าเวลานี้ยังบอกไม่ได้ก็ต้องประเมินแล้วแต่สถานการณ์แต่เราเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วไม่ว่ามวลชนจะมากหรือน้อยแต่ผมเรียนทราบว่าโอกาสแรกเราจะไม่ให้มีการรวมตัวอยู่แล้วครับไม่หวั่นเกรงครับก็เรื่องนี้เนี่ยผู้บังคับชาเนี่ยมีการวางแผนปฏิบัติอยู่แล้วนะครับซึ่งแผนที่เราเตรียมปฏิบัติมีการซักซ้อมเราการข่าวเราก็มีอยู่แล้วว่าแกนนำเป็นใครและแกนนำที่กระจัดกระจายอย่างเงี้ยเรามีวิธีปฏิบัติอย่างไรก็มีแผนปฏิบัติที่เราเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วครับก็ถ้าเป็นโรคเรียกว่ารักษาตามโรคเราคิดว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญนะครับอยู่กับเรื่องนี้มาเกิน10ปีแล้วครับคือไม่มีนะครับเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ประกอบการดูแลประชาชนเนี่ยตามเขาเรียกว่าตามหน้างานแล้วกันนะครับซึ่งประชาชนที่มาชุมนุมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ได้ใช้ความดูแลนะครับผมเชื่อว่าไม่ครับแต่ลักษณะการพฤติกรรมของม็อบเนี่ยลักษณะก็คือก่อตัวเป็นจุดตรงนี้ตำรวจเองอ่ะหวั่น
ากาศครับอย่างนี้เรียกว่าการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดตามหมายจับนะครับอย่าเรียกว่าการไปเฝ้าฟังดูแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับตำรวจมีหน้าที่ไม่ว่าเขาจะกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาฉบับไหนแล้วก็มีหน้าที่ไปสืบสวนหาตัวนะครับคือใครที่มีหมายจับเราก็ต้องดำเนินการเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นใครมีหมายจับก็ต้องดำเนินการครับครับพูดใหม่นะตอนนี้เรามียาที่ชื่อว่าพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะครับยาตัวนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นยารักษาอาการที่อาจจะพัฒนาให้มันร้ายแรงได้นะครับก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นเครื่องมือในการทำงานให้ระงับยังเหตุรุนแรงได้ครับขอเป็นสุดท้ายนะครับขณะที่เกิดความวุ่นวายตอนนี้ตำรวจเองจะมีการจัดงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจัดงานประจำปีอันนี้ผมยังตอบไม่ได้ตอนนี้นะครับก็ดูแล้วแต่สถานการณ์ผมต้องดูนโยบายผู้กำกับชายทีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเราต้องทำตามหน้าที่ก่อนนะครับส่วนจะจัดงานลื่นเลิงไม่ลื่นเลิงเนี่ยผมไม่มีคำตอบครับอีกครับผมคิดว่าวันละครั้งพอแล้วครับเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ตอนเย็นเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าเหมือนกับที่เคยมีมาเราก็จะมีการมาพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่พัฒนาก็เป็นวงรอบประจำวันก็คือทุกวันเอางี้แล้วกันฮะถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องบอกประชาชนทันทีทันใดนะครับเราก็จะมาคุยกับพี่น้องประชาชนทุกวันเวลา10นาฬิกาในช่วงต้นนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่พัฒนาไปในทางที่สื่อมวลชนหรือประชาชนควรทราบเราก็จะทำการนั้นแหละเป็นครั้งๆไปครับตอนนี้พระราชกำหนดเนี่ยครอบคลุมในกทม.แต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางในจังหวัดอื่นพื้นที่อื่นก็อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่าเวลานี้ประกาศพรก.จำกัดขอบเขตเฉพาะกรุงเทพมหานครถ้าในจังหวัดอื่นมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงนะครับรัฐบาลก็อาจจะประกาศพื้นที่เพิ่มครับมันประกาศนี้ครอบคลุมไม่ได้จำกัดว่าเป็นประชาชนหรือนักเรียนครับอันนี้ฮะกอรชจริงๆมันอยู่ในประกาศรวมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับสักครู่นะครับเป็นประกาศตามเดี๋ยวนะฮะเป็นคำสั่งในรัฐมนตรีนะครับเรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก็ข้อที่1 นะครับให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงพนักงานที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีความรุนแรงหมายความว่าท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับเหตุการณ์นะเหมือนเป็นผมเปรียบเหมือนว่าเป็นผู้กำกับในภาพรวมทั้งหมดเป็นคนอำนวยการให้คณะทำงานชุดนี้สำเร็จลุล่วงโดยมีผู้จัดการหน่วยชาติเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับก็พอนะครับขอบคุณมากครับครับอีกรอบเมื่อไหร่เมื่อกี้เรียนทราบแล้วว่าถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรพิสดารนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้10นาฬิกาถ้าสถานการณ์วันนี้มีอะไรผิดปกติหรือว่าจำเป็นที่ประชาชนต้องการทราบเราก็จะแจ้งทราบระยะครับขอบคุณมากครับ